สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุตุเตือนภัยอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับ3ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ฉบับที่3ลงวันที่30ธันวาคม2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วและจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ทำให้ในช่วงวันที่30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสโดยพื้นที่ราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่31ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่30ธันวาคม2563เวลา 17:00 น.ขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณครับ